เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991หน้าจอได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube นะคะหรือว่ารูปกลุ่มนะคะรู้ว่าท่านที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะท่านก็สามารถคลิกที่หน้าจอของทางคลิกลิงก์นะคะที่หน้าจอของเว็บไซต์ www.thaitv8.com ได้เลยค่ะท่านสามารถเลือกรับชมได้หรือจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ02-942-3498ค่ะ SMS ที่เบอร์464-2828นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศสามารถที่โทรเข้ามาที่เบอร์1800-694-5145นะคะรับชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะเพียงท่านเข้าไปที่ www.thaitv8.com ตอนนี้สามารถที่จะกดลิงก์ไปดูไม่ว่าจะเป็นดูรายการย้อนหลังนะคะท่านที่เคยฝากคำถามไว้นะคะกับอาจารย์เอนะคะทางเฟซบุ๊กนะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าข้อความที่ท่านเคยฝากไว้เนี่ยมันเคยฝากไว้ยังไงนะคะจะได้รู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์เอตาที่แล้วก็คุณใหม่เพื่อนสมองกันต่อนะคะค่ะครับอาจารย์เอตาทิพย์ครับผมก็อยากจะไม่ครับนี่อาจารย์เอตาทิพย์อ๋อรถสมองเกือบไม่ทันสมองอยู่ตรงนี้นะฮะครับทีนี้วันนี้รถสมองเนี่ยเมื่อกี้จะพูดถึงใครเนี่ยผมจะถามอาจารย์นะครับถามว่าโอเคคือผมมีความสงสัยอาจจะมีหลายๆท่านทางบ้านสงสัยนะครับว่าที่อาจารย์พูดถึงเจ้ากรรมนายเวรแสดงว่าต้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่มาถามตรงๆเลยว่าผีมีจริงครับอาจารย์ผีเนี่ยนะ มีจริงครับในความเชื่อของหลักพุทธศาสนาครับนะฮะเอาแค่หนังสือไตรภูมินี่คืออย่างนี้ผมมีความเคารพศรัทธาหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับหลวงพ่อปานครับสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเมื่อองค์ปฐมนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะของโลกที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างไว้ผมก็เคารพท่านเหมือนพ่อผมทุกองค์เลยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผมเคารพหมดเลยถามว่าเราในเมื่อเราเคารพครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำใช่ไหมครับท่านเขียนไว้ในไตรภูมิฉบับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับไตรภูมิก็คือ3ภพครับนรกสวรรค์แล้วก็มนุษย์ถ้าไตรภูมิอ่ะใช่ไหมครับครับทีนี้ท่านบอกว่าผีก็คือสัมภเวสีไงสัมภเวสีอสุรกายก็ผีอ๋อสัมภเวสีก็ผีเปรตเปรตก็มี12จำพวกเขียนว่าในไตรภูมิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังว่ามีผีจริงครับแล้วเราจะไม่ว่ามีผีไม่จริงได้ไงครับในความเชื่อและพุทธศาสนาก็สมัยพระเจ้าพิมพิสารครับใช่ไหมฮะเปรตในสมัยพระเจ้าพิมพิสารเขาก็มาขอส่วนบุญครับพระพุทธเจ้าก็ไปอุทิศบุญกุศลให้เปรตครับเปรตก็คือผีไหมล่ะก็เป็นผีชนิดหนึ่งก็เป็นผีชนิดหนึ่งอ๋อก็เป็นผีชนิดหนึ่งนะครับแล้วทีนี้โอเคตามทฤษฎีเป็นแบบนี้ครับแล้วที่มองเห็นเนี่ยอาจารย์เคยเห็นอย่างผีกระสือมีหัวกระไส้เงี้ยเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เป็นยังไงอ่ะอยู่ในรายการทีวีแต่ไม่รู้ช่องไหนโอ้อย่างนี้นี่เองไม่ใช่ครับผมจะเล่าให้ฟังครับผีกระสือก็เป็นผีจำพวกหนึ่งครับเขาก็เหมือนเอาง่ายเป็นสัมภเวสีดีกว่าครับก็ยังไม่ถึงเป็นอสุรกายอสุรกายนี่มีพลังมากกว่าสัมภเวสีนะครับมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าสัมภเวสีอืมสัมภเวสีนี่เขาก็แค่เหมือนแบบผีที่แบบเขาขอส่วนบุญครับนะฮะเขาไปขอส่วนบุญมากกว่าเขาไม่ค่อยมาทำร้ายคนหรอกครับสัมภเวสีกับโอปะปาติกะนี่มันอย่างเดียวกันเปล่าครับแนวเดียวกันนั่นแหละแนวเดียวกันเราเรียกสัมภเวสีก็เหมือนอ้าวเช่นผีกระสือเนี่ยครับก็เหมือนสัมภเวสีอืมเขาก็มีแต่หัวกับไส้กับไส้นะเขาเห็นหิ่งห้อยไหมเคยมันก็แวบ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 อย่างนั้นแหละก็ใช้เทคนิคเหมือนหิ่งห้อยแวบได้แตกหัวเขาเหมือนคนเลยครับผู้หญิงก็ผมยาวฮะผู้ชายก็เหมือนหน้าเหมือนทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะครับแต่เขาไม่ได้มีตัวเลื่อนกลับเข้าไปนะเราเห็นในทีวีเนี่ยจะมีคนนอนอยู่แล้วก็เวลาออกไปหาอาหารตัวก็เลื่อนกลับเข้าไปใช่ไหมใช่หัวกับไส้ก็เลื่อนกลับเข้าไปในตัวใช่ไหมใช่ครับแต่พวกนี้เขาไม่มีตัวเลื่อนกลับตกลงไม่มีว่าผมสงสัยมากเลยเพราะถ้าเลื่อนกลับไปแล้วมันคงต้องเอาเข็มเย็บผ้ามาเย็บด้วยอะไรเงี้ยไม่เขาจะหลบอยู่ตามพุ่มไม้ในป่าต่างๆครับอ๋อกลางคืนเขาก็ออกมาเพราะส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยเขามีพลังแค่กลางวันครับใช่ไหมกลางคืนมันสงบผีก็ถึงออกมาได้แล้วอย่างนี้ทำไมผีไม่ชอบออกมากลางวันเพราะมนุษย์อยู่เขาก็เขากลัวคนเหรอเขาก็ไม่อยากจะเจอไงครับเขาออกมากลางคืนตอนคนหลับแล้วดีกว่าไหมครับทีนี้เองกระสือเขาก็ออกมาทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาก็มีแต่หัวกับไส้ครับเขามากินพวกซากพืชซากสัตว์ครับแต่ไม่มีตัวที่เข้าไปประกอบร่างเข้าไปก่อกับร่างเหมือนเดิมหรอกอย่างนี้ที่ยังมีข่าวลือมาว่าไอ้คนนี้เป็นกระสือแน่คงไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันยังเป็นตัวคนอยู่ยังไม่ได้ถอดออกมาอย่างนี้หรอบางทีเขาไปอยู่ของเขาแล้วครับเขาไปอยู่ในป่าหลบๆเขาไปอยู่แล้วคือคนตายนั่นแหละครับคนตายไปนะฮะอย่างนี้นี่เองครับคนตายไปโอ้ครับแล้วแฟรงเกนสไตน์อาจารย์มันแฟงกันจะตายมันผีฝรั่งเนี่ยผีฝรั่งผมหน้ามันจะออกว่ามาทางเอาเป็นว่ามันน่าจะเป็นอสุรกายที่ไปสิงในคนมากกว่าครับก็คือเอาศพมาต่อกันแล้วมีอสุรกายเข้าไปสิงอสุรกายเขาสิงคนจริงๆได้เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองครับแต่กระสือเนี่ยเขาจะไม่ได้สิงคนหรอกครับเขาจะเป็นเหมือนกับกลุ่มหิ่งห้อยกลุ่มไฟใช่ไหมหัวกับไส้เขาจะหลบอยู่ตามพุ่มไม้ตามจุดลึกๆที่เราไม่เห็นครับนะในหมู่บ้านแล้วเขาก็ออกมากินพวกเขาไม่ได้กินเด็กกินอะไรนะเขากินพวกอาหารได้อาหารที่สดๆได้อะไรอย่างเงี้ยคืออาหารที่เหลือเงี้ยได้ครับหรือว่าเอาเด็กออกลูกก็อาจจะกินได้พวกเขาเรียกว่าลกเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้เขากินได้อย่างนี้นี่หรือกินเด็กก็ยังได้เลยนะถ้าเด็กมันเหมือนเด็กแดงก็เหมือนอาหารชนิดนึงอ่ะเขาก็ทำได้อ๋อแล้วพวกของเป็นเส้นว่ายเงี้ยเขาไม่กินอย่างนี้แทนหรอเอาก็อาจจะแบบกล้วยเขากินได้หมดอ่ะอ๋อฮะมันเป็นของสดใช่ไหมทั้งสองสดของแห้งก็กินได้หมดครับแล้วคีทาโร่ค่ะกินอะไรคีทาโร่คีทาโร่เป็นอันนี้เราเห็นในลิมิตอย่างนี้ตอบมิสเมสต่อสักหน่อยแล้วมากระสือต่อกระสือกับกระหังกระหังกระหังที่เหมือนโดนหัวหน้างานจับผิดไม่รู้เป็นอะไรหรือคิดไปเองคะจริงเขาจับผิดจริงๆต้องระวังหน่อยเดี๋ยวท่องคาถาจักรพรรดิก็ได้ศัตรูคิดร้ายก็จะพินาศไปสิ้นครับนะฮะท่องว่ายังไงคะอาจารย์ทีนี้ถ้าจับผิดต้องดูว่าหัวหน้าผู้ชายหรือเปล่าจับผู้หญิงอย่างเงี้ยใช้มือจับจับผิดนี่ไม่ได้นะติดคุกเลยนะถ้าจับผิดหมายถึงถ้าจับผิดไม่เป็นไรถ้าจับถูกนี่ติดคุกครับอาจารย์มันอยู่ที่จับผิดก็ไม่ต้องกลัวผมออกรายการตลกนะเนี่ยคือจับผิดไม่ต้องกลัวครับโอ้คือจับไม่โดนถ้าจับถูกเนี่ยเป็นเรื่องครับแล้วไอ้นี่ตอบว่าอะไรคะเนี่ยอาจารย์ท่องคาถาจักรพรรดิไปเดี๋ยวให้พี่ทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิให้น้องคนนี้หน่อยท่องไปแล้วเห็นไหมสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทัยะ
คาถาแก้กรรมร่ำรวยด้วยอย่ากังวลไปนะคะนะครับท่องไปคาถาพระพุทธเจ้าพุทธคุณก็จะได้แผ่ให้หัวหน้าเขามีความสุขความเจริญให้เมตตาเราใช่ครับรักหลงเราเขาก็จะได้จับถูกไม่ใช่ค่ะจับจับผิดจับถูกเลยไม่ใช่ใช่ไหมคือมีคาถานี้เราทำงานไม่ทำงานเขาก็ไม่จับผิดเราอะไรเงี้ยหรอครับก็เหมือนกับว่าเป็นการคาถาไม่คาถาแก้กรรมร่ำรวยแล้วครอบจักรวาลคือเราก็ต้องทำงานให้ดีด้วยถูกไหมใช่สามารถส่งเข้ามาได้นะคะข้อความทางเฟซบุ๊กนะคะก็ใต้ไลน์สามารถส่งเข้ามาได้หรือส่งมาทาง SMS 42828ก็ได้ค่ะผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผู้อำนวยการช่อง8ทีวีพูดได้และพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะฮะที่เมตตาผมมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกรายการที่สดไปทั่วโลกนะรู้เปล่าครับน้องเมเคิลสมอนอยู่อเมริกาก็ดูทีวีสดได้2ชั่วโมงแคนาดาอยู่แคนาดาก็สดได้2ชั่วโมงครับทั่วโลกเลยดูสดได้เลยแต่เมืองไทยเนี่ยเราสามารถดูได้ในมือถือก็ได้สดก็ได้ดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ดูได้หลากหลายช่องทางตอนนี้เขาสามารถดูผ่านท่านสามารถที่จะเข้าไปนะคะ www.thaitv8.com แล้วก็สามารถที่จะเลือกเลยกดลิงก์ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือทาง YouTube ดูย้อนหลังก็ได้ค่ะท่านที่เคยฝากข้อความไว้นะคะเราอยากจะกลับไปดูข้อความว่าเราฝากข้อความอะไรไว้นะเราจะได้นำมาแก้ไขได้ถูกแล้วก็สามารถเข้าไปกดลิงก์ได้ที่ www.thaitv8.com ได้เลยค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ต่อนะฮะและพี่ทีมงานทุกท่านแล้วโอกาสนี้ขอฝากในฝากตัวน้องชายท่านหนึ่งอ๋อขอบคุณครับเทปไปไว้นี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วครับเทปไม่มีเทปครับไม่มีครับแกแล้วเสียชานเนี่ยถูกครับไม่มีเขาเป็นเมี้ยวเลยนะนี่ไม่มีเทปใช่ไหมไม่มีไม่มีสมัยก่อนนี่พี่อัมพลกับพี่บิลลี่ดังเลยนะโคตรดังเอาไปเลยเอาไปแล้วเพลงพี่บิลลี่ว่าอะไรบ้างอยากตะโกนใช่เลยผมกำลังนึกอยู่ครับนึกไม่ออกดังมากดังมากดังมากครับขอเป็นช่วงนี้เขากลับมาออกเทปหน่อยได้ไหมฮะมารีไซเคิลนะเทปกลับมาได้ไหมเอาเทปมาการอนุรักษ์ไงต้องหาเครื่องเล่นดีกว่าบางใครก็มีเครื่องเล่นบ้างเออจริงจริงจริงแล้วเทปยืดก็ต้องเอาไปแช่ตู้ปิดไงจื้อเองขอบคุณนะบริษัทเป็นยีไทยนะฮะอยู่บอกเลยบริษัทเป็นยีไทยท่านเมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมเนี่ยผมได้ปลุกเสกวัตถุมงคลทั้ง4ชนิดนะก็ได้รับความเมตตาบริษัทเป็นยีไทยผมเป็นคารวาสนะเรียกว่าคนแรกของโลกเลยนะฮะที่ปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยฮะได้ที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยฮะจัดจำหน่ายเป็นคนแรกของโลกเลยที่ปลุกเสกเองนะฮะก็จะมีเป็นแชมป์มาแล้ว8ปีพอแม่พี่น้องบูชากันทุกวัน 1,200 สาขาเนี่ยฮะของที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ย8ปีแล้วพอแม่พี่น้องสามารถไปหาได้นะฮะก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันมหาเศรษฐีนี่เอ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นภาพดีกว่าพี่ๆทีมงานเก็บภาพไว้ก่อนมีเหรียญเรียงกันเลยทั้งเหรียญทั้งพยานลูกแก้วเป็นวัตถุมงคลนี่จะเห็นชัดใช่ขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะขอบคุณพี่ๆสุดหล่อทุกท่านเลยเดี๋ยววันหลังขออนุญาตพี่ๆเข้ามาเรียงเดินแบบว่าใครจะหล่อกันค่ะสูสีกันเหรียญเท้ากุมภันรุ่น1รุ่น2รุ่น3เห็นไหมเรียงกันตามลำดับรูปไข่สีดำรุ่น2รูปสี่เหลี่ยมรุ่น3รูปไข่สีทองนะฮะ100บาททุกชนิดเลยแล้วก็พยันเท้ากุมภันนี่ขนาดจริงๆขนาด A4 นะฮะอันนี้ย่อลงมาและตะเพียนดูดซับนะฮะเห็นไหมฮะด้านหน้าเป็นเลข0ถึงเลข9ไทยด้านหลังเป็นยันณหน้าทองนะฮะ3ชนิดเนี่ยจดลิขสิทธิ์หมดแล้วชนิดสุดท้ายลูกแก้วมหาเศรษฐีผมจดเครื่องหมายการค้าแล้วผมปลุกเสกเดียวเลยนะฮะพอแม่พี่น้องบูชากันทุกวันเนี่ยถูกหวยหมดหนี้หมดสินทั้งเสน่ห์ทั้งเมตตาด้วยปลอดภัยด้วยก็หมดแล้วหมดเลยเป็นเวลาเป็นแชมป์มา8ปีแล้วครับนะฮะแล้วก็ขอขอบพระคุณทั้งบริษัทเป็นไทยทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ท่านเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผมนะฮะผมก็ขอกราบขอบคุณณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณและผมขอขอบคุณหนังสือของตำรวจนะฮะครับหนังสือชุดที่แล้วก็จะเป็นหนังสือโล่ตำรวจใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือโล่ตำรวจก็จะออกของท่านพันตำรวจโทโควิดใช่ไหมฮะเงาจุดอันนี้เงาจุฑานะฮะแล้วออกในวันตำรวจแห่งชาติใช่ไหมฮะอันนี้วันกองทัพไทยนะฮะก็จะเป็นนักวารสารหนังสือของตำรวจอีกชนิดหนึ่งนะฮะเป็นวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะฮะนะฮะก็จะมีต้องขอขอบคุณท่านพลตีนะฮะ
บัญชาเกสรสุคนนะฮะนะฮะท่านก็ได้ลงเนี่ยนะฮะเป็นหนังสือที่แจกวันกองทัพไทยนะของตำรวจนะฮะแจกห้าเหล่าทัพใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็อันนี้หน้าปกนะฮะนะฮะวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะฮะนะครับอันนี้ก็แจกฟรีนะฮะแจก5เหล่าทัพเลยกองบัญชาการทหารสูงสุดทหารบกทหารเรือทหารอากาศแล้วก็กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่มั้ยฮะค่ะนะฮะแล้วก็หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเลยนะฮะก็จะมีประวัติของท่านก็เมตตาลงประวัติของโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยของผมนะฮะมีเนี่ยนะฮะหน้ากลางนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานช่วยซูมหน่อยนะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนี่เห็นมั้ยฮะหน้ากลางท่านลงเป็นสีเลยนะฮะโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยที่ผมได้รับความเมตตาให้จากท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณประจำกระทรวงกลาโหมนะฮะแล้วก็ตั้งศาลที่ปัตตานีด้วยนะฮะให้ท่านผู้ว่าปัตตานีนะฮะท่านพานุชัยรัตน์ตอนนั้นนะฮะท่านเมตตาแล้วก็กระทรวงกลาโหมก็จะตั้งแล้วผมได้ผูกเศษเหรียญกลาโหมไว้รุ่นนึงทำลายบล็อกไปแล้วนะฮะข้างหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกผมเลยแล้วด้านหลังเขียนกลาโหมและมีที่กรมการสื่อสารทหารเห็นไหมฮะและอีกค่ายหนึ่งค่ายข้างล่างก็จะเป็นกรมการทหารผ่านที่23กรณีเขาพระวิหารและจะเขียนวัตถุประสงค์โดยละเอียดในตั้งกลาโหมเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยรักกันไม่ลบล้างข้าวฟันกันใช่ไหมฮะแล้วก็เขาพระวิหารเนี่ยก็ตั้งเพื่อรักษาอธิปไตยไม่ให้เสียพื้นที่นะฮะนะฮะก็คือทำให้พี่น้องชาวไทยชาวกัมพูชารักกันนะฮะก็ได้รับก็มีวิดีโอเทปขอบคุณจากผู้บังคับบัญชาการค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตกรมการทหารพานที่23ตรงเขาพระวิหารท่านก็เมตตานะฮะนะฮะผมก็วันนั้นท่านมาพอดีนะฮะท่านก็ได้บันทึกเป็นวิดีโอไว้ดูใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ท่านก็ขอบคุณทั้งผมและคณะอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยที่ไปทำพิธีให้ทหารพานเพื่อให้ไม่เสียดินแดนมาแล้วตอนนี้ชาวไทยชาวกัมพูชารักกันแล้วค้าขายกันแล้วนะฮะผมก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาการค่ายท่านสมภพพาราเวศนะฮะก็มีจำนวน10แผ่นนะครับ10แผ่นก็มีลงรายละเอียดการไปช่วยทหารนะฮะก็จะมีถึงเมืองมหาเศรษฐีใช่หน้าสีหน้าคู่กลางนะฮะเป็นโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยที่ตั้งศาลให้พี่ๆทหารนะฮะแล้วก็มีเมืองมหาเศรษฐีแน่เดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานดูนะครับเป็น10หน้าเลยรวมๆกันเนี่ยนะฮะไม่มีขายนะฮะนะฮะเพราะแจกจ่ายพี่ๆทหารตำรวจหมดแล้วนะฮะแล้วก็หน่วยงานราชการและวิสาหกิจหมดแล้วขอขอบคุณนะฮะท่านผู้หลักผู้ใหญ่วารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะฮะค่ะนะฮะท่านพันตีพลตีท่านพลตีบัญชานะฮะเกสรสุคนนะฮะท่านก็เมตตานะฮะแต่งตั้งผมเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้วยนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณผมและคณะอาจารย์เอตาทิพย์ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะเราจะร่วมสร้างโรงพยาบาลฟรีใช่คือรักษาผู้ป่วยฟรีดีเลยครับแล้วก็โรงทานฟรีแล้วในนี้มีประวัติผู้ใหญ่ที่สำคัญก็คือพี่หมอเราค่ะอาจารย์หมอสุขกับอาจารย์หมอสานะท่านเป็นผู้อำนวยการกองศัลยกรรมที่ท่านมาช่วยงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชมาตั้งแต่แรกเลยต่อไปเนี่ยแหละท่านจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกอันนี้แหละนะฮะท่านจะมาช่วยตลอดเลยก็มีประวัติท่านนะฮะเนี่ยถามว่ามีคนถามว่าเอ๊ะท่านเป็นคุณหมอจริงหรือเปล่าโอ้ยประวัตินี่เลยนะฮะเขียนชัดเจนเลยค่ะพันเอกพิเศษนายแพทย์รัฐสรรภูนาถวรกิจใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับแล้วก็มีท่านพันตีหญิงอัญชัดนะฮะก็อาจารย์สาเราท่านเป็นสามีภรรยากันเห็นไหมฮะทั้งสองท่านท่านประจำอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะที่โคราชค่ะโรงพยาบาลค่ายเลยท่านเป็นผู้อำนวยการกองศัลยกรรมนะใช่ค่ะและพี่หมอสาท่านเป็นเนี่ยเห็นไหมหัวหน้าห้องตรวจโรคนะครับกระดูกและข้อประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารีทั้งคู่ท่านก็เมตตาเสียสละวันเสาร์อาทิตย์นะที่มาช่วยประชาชนใช่ค่ะก็ขอให้พี่หมอพี่สาเป็นขึ้นคนตีไวๆนี้เลยค่ะจะได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเดี๋ยวเรามีภาพมีเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันก่อนนะคะภายใน3เดือนนี้จะมีอะไรขึ้นหน้าสำหรับคนโสดแอบรักไหมคะโอ้ยดวงดีขึ้นเลยคนที่แบบ
น้องคนนี้ที่ถามเนี่ยนะฮะพี่คนนี้เขาก็จะมีความรักลุ่มขึ้นค่ะความรักจะสดใสความรักจะสดใสค่ะคนโสดแอบรักก็จะสมหวังค่ะก็ดวงขึ้นเรื่องความรักนะฮะเอาเป็นว่าผ่านฉลุยนะฮะเอาดอกกุหลาบถวายพระบ่อยๆสีอะไรคะสีชมพูสีแดงก็ได้ได้หมดนะฮะนะครับได้ค่ะก็ขอให้มีความสุขนะคะค่ะอ้อขอประชาสัมพันธ์นะคะเมืองมหาเศรษฐีนะคะเดือนต่อไปก็คือวันที่18กุมภานะคะเราจะย้ายสถานที่นะคะจากเดิมนะคือตรงข้ามเมืองมหาตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรนารีย้ายสถานที่นะคะเป็นข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะคะอยู่ที่ซอยพิบูลละเอียด13หรือว่าชาวบ้านเรียกกันคือซอยสารวินค่ะก็คือเข้าไปประมาณ100เมตรทางขวามือซอยแรกนะคะเข้าไปนะคะก็จะเจอป้ายนะคะเดี๋ยวอ้อมีภาพนะคะวันที่18กุมภาพันธ์นะเราไปเจอกันที่ที่นั่นนะคะสถานที่ใหม่นะคะเดี๋ยวอ้อมีนะวิดีโอค่ะเมืองมหาเศรษฐีใหม่เราไปชมวิดีโอกันเลยนะคะอันนี้นะพ่อแม่พี่น้องนะครับเห็นไหมหวยออกเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นด้านละที่นะคะ42เปล่าเห็นมั้ยอันนี้เป็นมือหาเศรษฐีใหม่นะคะหวยออกนะฮะเนี่ย42อ๋อไม่ที่อ้อต้องขอโทษค่ะเป็นซอยพิบูลละเอียด12ค่ะต้องขออภัยค่ะเอาง่ายๆเลยข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเดินเข้ามาเลี้ยวขวาแรกเลยเดินมาประมาณสัก100เมตรน่ะไม่เข้ามาในซอยหรอกเดี๋ยวจะมีป้ายบอกค่ะเดินมานะฮะข้างโรงพยาบาลเดินตรงเข้ามาเลี้ยวขวาแรกถึงเลยค่ะสังเกตชั้น2มีศาลหลายๆศาลน่ะศาลยักษ์ๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมีป้ายบอกนะเห็นชัดเป็นสถานที่ใหม่40ตารางวานะฮะรับแขกได้เป็น100คนเลยค่ะวันที่18กุมภาพันธ์นี้เจอกันนะคะโรงพยาบาลฟรีแล้วก็รับแขกมาทุกโลกเลยทั้งทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะค่ะเรารักษาฟรีโดยพี่หมอสุขเลยกับพี่หมอสายแต่ถ้าไม้ผมล้างกรรมผมทำให้ฟรีนี่เป็นภาพนะฮะนี่เป็นการได้รับความขอบคุณนะฮะจากที่ของร้านเจ๊เป้าเจ๊น้อยกระโทกเก่านะฮะตอนนี้ก็จะปรับปรุงทำร้านอาหารใหญ่แล้วนะฮะเราก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนนะฮะอันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่นี่นะฮะต้องขอขอบคุณร้านเจ๊เป้าเจ๊น้อยกระโทกด้วยนะฮะเมื่อกี้ก็จะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูถ้าเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานค่อยขึ้นนะคะเป็นวิดีโอที่ล่าสุดที่เราอยู่กันที่นั่นนะคะสรุปแล้วเราปักหลักทำตรงทำปักหลักตรงตอนแรกทำในโรงพยาบาลค่ายก่อนในบ้านพี่หมอสุขพี่หมอสาก่อนนะฮะสักพักเราก็ออกมาทำตรงร้านเจ๊เป้าเจ๊น้อยกระโทกนะฮะเราอยู่กันเนี่ยทำมาทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหายป่วยเนี่ยหรือดีขึ้นเนี่ย2,000 กว่าคนแล้วน้องไมเคิลครับแฮปปี้มั้ยน่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเยอะนะมีโรงทานฟรีด้วยครับฟรีทุกครั้งก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เอาโรงทานมาเลี้ยงด้วยและขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ศรัทธาเชื่อมั่นในคณะผมอาจารย์เอตาทิพย์และพี่หมอสุขพี่หมอสาเราด้วยนะผมกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอบคุณครับที่นี้แล้วก็เดี๋ยวว่างๆน้องไมเคิลกับน้องไอจะไปร้องเพลงให้ฟังให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังเที่ยวโคราชว่างๆซะหน่อยนะฮะไปบ้านใหม่เมืองมหาเศรษฐีอันใหม่นะฮะแล้วก็ไปดูซิว่าทานข้าวฟรีจริงไหมครับอร่อยขนาดไหนโอ้แล้วเขาจะติดตามไม่ต้องเอาตังค์ไปเลยพ่อแม่พี่น้องเอาตัวครับเอาตัวไปป่วยเป็นอะไรไปเลยไปด้วยอาจารย์ไม่มีข้าวกลับบ้านค่ะต้องดูข้าวกลับบ้านจริงนะจะรู้ว่าแต่ทำวันเดียวนะเดือนละครั้งเท่านั้นครับนอกนั้นเราจะเปิดทุกวันเพื่อหาทุนสร้างโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลต้องใช้เงินหลายร้อยล้านนี่ซื้อที่ดินจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนอกนั้นเราเปิดทุกวันเลยเราจะมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านไปดูหมอนะไปสักยันไปลงนักหน้าทองนะมันจะติดต่อให้วางฮวงจุ้ยตั้งศาลมีผมเข้าไปด้วยนะฮะมีทั้งอาจารย์หมอท่านก็รับแขกด้วยผมก็รับแขกด้วยโทรนัดล่วงหน้าอย่างเดียวเลยมือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991ค่ะเดี๋ยวดูวิดีโอนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะหวยออกวันนี้เลยนะ42นะเนี่ยค่ะจะเห็นศาลตั้งอยู่ข้างบนนะคะนี่เห็นไหมอาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาทีมงานอาจารย์ตาทิพย์
ช่ไหมพี่อ่ะพี่หมอเล่าหน่อยขออนุญาตแคะอยู่ป่ะครับแคะไม่อยู่ไม่เป็นไรต้องขออนุญาตนะที่คือพูดถึงภาพจริงก็พี่สาวของแคะที่มาช่วยงานอยู่ทุกเดือนแคะก็เป็นลูกน้องผมที่ทำงานนะก็ผมก็ให้เชิญอาจารย์เอมารักษาคนโคราชครั้งแรกเลยวันเดือนพฤษภาปีที่แล้วปี59นะฮะก็หลังจากที่ผมได้รู้จักอาจารย์เอมาแล้วก็ได้ติดตามอาจารย์ดูผลงานของอาจารย์มาประมาณปีหนึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงนะก็เพราะว่าคนดีอาจารย์อยู่กรุงเทพนะใครจะไปหาอาจารย์ก็ไปหาอาจารย์ที่บ้านที่แจ้งวัฒนะเท่านั้นนะการเดินทางไปคนต่างจังหวัดคนโคราชที่ลำบากกว่าจะไปถึงกรุงเทพกว่าจะไปหาอาจารย์ที่บ้านได้และที่สำคัญคือการรักษาโรคแก้กรรมล้างกรรมทุกอย่างมีค่าครูทำฟรีไม่ได้ถ้าหากว่าทำฟรีแล้ว1ไม่ได้ผลอันที่2คือเข้าตัวคนรักษาเพราะถือว่าเป็นการไปตัดกรรมคนความเจ็บป่วยไม่สบายความทุกข์ยากของคนเนี่ยมันคือเวรกรรมที่เป็นมาของคนคนนั้นเองจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะฮะเป็นกรรมของตัวคนคนนั้นเองเลยทีนี้ถ้าเกิดจะไปตัดกรรมแก้กรรมเพราะการรักษาโรคให้คนหายเนี่ยให้คนดีเนี่ยมันคือการแก้กรรมถ้าถามว่าหมอแผนปัจจุบันมันก็คือแก้กรรมใช่มันคือการแก้กรรมไปกินยาฉีดยาต้องเสียเวลาไปพบหมอเสียความทุกข์ลำบากอันนี้ก็คือเป็นการใช้กรรมไปหาหมอต้องเสียเงินค่ายาค่าหมอก็นั่นแหละคือการใช้กรรมนะไปหาหมอถูกฉีดยาเจ็บตัวก็คือการใช้กรรมไปหาหมอโดนผ่าตัดก็คือการต้องใช้กรรมบางคนรักษาไม่หายต้องผ่าตัดก็คือเป็นเวรเป็นกรรมของคนคนนั้นเนี่ยต้องเจ็บตัวถูกหมอผ่าใช่ไหมฮะอันนั้นเรามองกันอย่างนี้เลยผมมองอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาผมผ่าตัดคนไข้เนี่ยผมบอกว่าผมทำหน้าที่เหมือนโยมพบาลเนี่ยคือเป็นเหมือนไงเหมือนโยมพบาลที่ทำหน้าที่ลงโทษสัตว์นรกที่เขามีเวรมีกรรมผมก็มีหน้าที่ต้องผ่าต้องตัดต้องเชื่อเขานะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมอนะครับอันนี้ทีนี้พออาจารย์เอนะรักษาโรคหลายๆอย่างที่ผมเห็นโดยหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดก็เป็นความแปลกใจของผมนะอย่างเช่นโรคทางกระดูกเนี่ยผมเป็นหมอกระดูกเนี่ยผมพบว่าอาจารย์เนี่ยสามารถรักษาโรคกระดูกทับเส้นที่จะต้องผ่าตัดรักษาให้คนไข้หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดคือโรคมันหักคือตัวโรคมันก็ยังอยู่แล้วครับมันไม่ไปไหนหรอกตัวโรคมันแต่คนไข้หายจากความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ต้องไปผ่าตัดมีชีวิตที่มีความสุขได้ผมถือว่ารีซอสหรือผลการรักษาของอาจารย์มันดีกว่าการผ่าตัดของหมอแผนปัจจุบันที่เก่งๆผมก็บอกเฮ้ยมันน่าสนใจนะวิธีนี้หรืออย่างคนเป็นเนื้อผู้หญิงเนี่ยเป็นเนื้องอกในมดลูกเนี่ยมีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานการรักษาก็คือต้องตัดมดลูกทิ้งตัดรังไข่ทิ้งมันถึงจะจบก็คือต้องใช้กรรมไปใช่ไหมถูกผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลเจ็บตัวแต่ก็มีหลายๆคนที่ผมเห็นอาจารย์รักษาแล้วเขาหายได้โดยที่ไม่ต้องไปให้หมอตัดมดลูกก็มีอยู่ผมก็มันก็เป็นเรื่องแปลกก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมอาจารย์เอาไอ้อย่างวิชาของอาจารย์เนี่ยมารักษาคนที่โคราชอาจารย์บอกเอาดิมาช่วยคนฟรีอาจารย์เอานะก็เดือนละครั้งก็แล้วกันตกลงกันอย่างนี้การเข้ามาเลยเราช่วยคนฟรีกันเดือนละครั้งที่บ้านผมเองบ้านผมในโรงพยาบาลค่ายนี่แหละเดือนที่เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วรักษาวันแรกที่อาจารย์มาเนี่ยวันแรกก็คือเหมือนกับวันแรกผมตั้งศาลที่บ้านผมก็อาจารย์คิดค่าครูตั้งศาลหกหมื่นบาทบ้านพักในโรงพยาบาลแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อผมเปิดบ้านผมให้รักษาเป็นที่รักษาคนไข้ฟรีสมเด็จองค์ประถมท่านบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าครูแต่ค่าครูท่านตั้งไว้หกหมื่นถ้าหากว่ามีเงินเมื่อไหร่ท่านเอาเงินไปทำบุญถวายสมเด็จองค์ประถมเพราะท่านเป็นผู้มารักษาเป็นผู้มาทำให้ทุกอย่างจนกว่าจะครบหกหมื่นบาทซึ่งตอนนี้มันครบนะหกหมื่นผมช่วยอาจารย์มาทั้งหมด9เดือนผมว่าอาจารย์บอกครบละอันนี้ครบค่าครูละอันนี้ก็เริ่มรักษามาแต่ที่นั่นก็ผลการรักษาผมว่าได้ผลดีประมาณ 80% ขึ้นนะบางคนมันไม่หายทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นโรคที่เป็นมานานแล้วเป็นมาเป็นปีเป็นชาติเนี่ยจะให้มันหายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะไม่มีใครทำได้หมอปัจจุบันมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้อย่างโรคแผนปัจจุบันเนี่ยเบาหวานความดันโรคหัวใจถามว่ารักษาหายไหมไม่มีคำว่าหายมีแต่กินยาตลอดชาติจนตายนะ
ที่เราเป็นกินยาอยู่ทุกวันเนี่ยเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยมันหายเนี่ยกินยาหาหมออยู่ทุกวันไม่หายมันแค่ควบคุมไว้ให้โรคมันอยู่ในจุดที่มันเป็นแดนที่มันพอยอมรับได้เท่านั้นเองใช่ไหมฮะอันนี้แต่ว่าอาจารย์ทำให้คนไข้ดีขึ้นได้เยอะมากแล้วก็มีอาจารย์จะมีหลักฐานทุกครั้งเวลาทำงานก็คือการถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ลง YouTube นะฮะอันนี้คือหลักฐานพยานว่าคนที่มารักษาแล้วเนี่ยมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นการรักษาโรคทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่จะบอกได้ว่าหมอรักษาคนไข้แล้วดีไม่ดีมันคือสิ่งที่คนไข้เป็นแล้วก็หายหรือไม่หายดีหรือไม่ดีแค่นี้เองคือตัวชี้วัดไม่จำเป็นหมอบางคนก็คุยกับผมว่าหลังรักษาแล้วต้องไปตรวจซ้ำตรวจใหม่ไม่ว่าโรคมันหายไหมผมอยากจะบอกว่าโง่ไม่ไปตรวจทำไมตรวจที่เสียเวลาค่าตรวจวินิจฉัยเป็นหมื่นเป็นแสนไปตรวจทำไมดูที่ตัวคนที่มารักษาว่ารักษาแล้วมันหายไหมถ้ามันหายก็จบใช่ไหมฮะอันนี้อย่างคนปวดหลังปวดขาเพราะว่าเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย์ถีบให้เหยียบให้ครั้งเดียวแล้วเขาดีขึ้นเขาหายเลยถามว่าไอ้คนคนนั้นจำเป็นต้องไปตรวจใหม่ไหมมันไม่จำเป็นมันเห็นว่ามันหายก็เหมือนกับเราผ่าตัดคนไข้แล้วคนไข้หายเราจำเป็นต้องไปตรวจใหม่ไม่บอกว่ามันหายไม่หายมันก็ไม่จำเป็นต้องตรวจแต่ว่าคนไข้มันหายมันดีก็คือจบใช่ไหมฮะอันนี้เราพิสูจน์กันตรงนี้ว่าทำแล้วมันดีขึ้นไหมทำแล้วมันหายไหมแค่นี้เองถือวิธีพิสูจน์นะอันนี้ก็ได้ผลดีมาตลอดอย่างที่ผมเรียนให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าให้อาจารย์มารักษาคนไข้ฟรีที่โคราชเนี่ยเราทำเพื่ออะไรคือจะทำงานอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมฮะอันนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อทุกวันเลยเราคิดว่าเรามีทุนคนที่มารักษาแล้วเนี่ยสำนึกบุญคุณเห็นบุญคุณเนี่ยอยากจะช่วยคนรุ่นต่อไปให้มีโอกาสได้รับสิ่งนี้เขาก็จะบริจาคแล้วเราจะเอาเงินบริจาคนั่นแหละมาทำให้งานนี้มันเดินออกไปได้ผมมองกันเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะในความคิดของผมผมมองว่าวัดที่พวกคนชาวพุทธทั้งหลายท่านก็เข้าวัดไปทำบุญใช่ไหมฮะบริจาคเงินให้วัดให้พระเพื่ออะไรก็เพื่อสื่อพระพุทธศาสนาให้วัดอยู่ได้พระอยู่ได้วัดอยู่ได้วัดก็เป็นที่พึ่งของคนคือเป็นที่พึ่งให้คนได้ไปทำบุญไปทำศพนั่งไปทำบุญอะไรทั้งหลายแหล่ที่คนก็ทำกันใช่ไหมครับอันนี้เขาก็เอาเงินให้วัดไปทีนี้การรักษาด้วยวิธีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีคือตอนที่เรารักษาฟรีเราได้เก็บค่าครูใช่ไหมฮะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะใช้เงินบริจาคของคนที่มารักษานี่แหละทำให้งานนี้มันหมุนและเดินต่อไปได้ทุกเดือนแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าถ้าหากว่ามันทำให้แค่งานมันเดินไปได้แล้วจากฟรีทุกเดือนเดือนละครั้งเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเรามองว่าเป้าหมายของเราคือต้องการจะสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลที่รักษาโรคด้วยวิชาพลังจิตแห่งแรกในโลกในโลกนี้มันไม่มีเราคิดกันถึงใหญ่ขนาดนั้นว่าเราต้องการจะสร้างโรงพยาบาลที่รักษาโรคด้วยวิชาพลังจิตของอาจารย์เอเป็นที่แรกและที่เดียวในโลกให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีทุนก็เลยมองว่าตอนแรกคิดว่าเงินทุนมันจะมาจากเงินบริจาคใช่ไหมฮะแต่ทีนี้มันคิดดูแล้วมันคงเงินมันรองเงินบริจาคอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีดังต่อไปนี้ก็คือว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำฟรีเดือนละ1ครั้งเท่านั้นแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมฟรีไม่เก็บค่าครูใครอยากบริจาคก็บริจาคแต่หลังจากวันที่เราฟรีนะฮะคนที่จะมารับการรักษาแก้กรรมล้างกรรมคิดเงินค่าครูหมดเลยเหมือนกับที่อาจารย์ทำที่บ้านที่กรุงเทพทันในวันที่ไม่ใช่วันฟรีหรือใครต้องการความเป็นส่วนตัวใครต้องการความเป็นไพรเวทได้เก็บค่าครูค่าครูเท่าไหร่อยู่ที่อาจารย์สื่อว่าคนคนนี้เป็นโรคนี้เจ็บป่วยเนี่ยอาการนี้โรคนี้ต้องคิดค่าครูเท่าไหร่เพราะอาจารย์เอไปรักษาคนที่อเมริกาเมื่อ2ปีที่แล้วฝรั่งจีนไทยมาให้อาจารย์รักษาที่อเมริกาที่ลาสเวกัสอาจารย์คิดค่าครูเป็นแสนเป็นล้านโรคที่ท่านเห็นที่ท่านมาเคยเห็นเนี่ยอาจารย์เหยียบหลังให้มั่งรักษาโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมะเร็งเนี่ยอาจารย์คิดค่าครูเป็นแสนเป็นล้านต่อเคสฝรั่งยอมจ่ายเพราะรักษาแล้วมันดีขึ้นมันหายแต่พอมารักษาคนไทยอาจารย์ก็คิดแต่คนไทยเนี่ยคือวันที่ฟรีก็คือฟรีแต่ว่าคุณหายต้องมาหลายครั้งหน่อยเช่นเดือนนึงไม่หายแต่ดีขึ้นคุณก็มาซ้ำที่เดือนละครั้ง 4-5 เดือนบางคนก็หายอย่างเคสที่บอกว่าพี่คนที่เป็นมะเร็งใช่ไหม คน
ไข้ก็เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายไปรักษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยตัดไปครบหมดแล้วตัดนมทิ้งไปแล้วให้เคโมฉายแสงครบหมดแล้วมะเร็งไปกินกระดูกไปลามกระดูกกระดูกหักผ่าตัดแล้วเพื่ออะไรทำทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดให้มีชีวิตต่อชีวิตต่อลมหายใจไปได้แต่คุณภาพชีวิตมันไม่มีใช่ไหมฮะร่างกายคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใกล้ตายแต่มันมีแต่ความเสื่อมโทรมมีแต่ความเจ็บปวดทุกทรมานก็ลูกน้องผมคนนั้นแปะที่เขามาช่วยงานทุกเดือนเขาก็พาพี่สาวมารักษาให้อาจารย์รักษาครั้งแรกเดือนพฤษภาที่บ้านผมในโรงพยาบาลค่ายนะในเรื่องเราในบ้านเมตตารักษาแล้วพี่ก็ดีขึ้นหมอที่มหาราชบอกว่าคนนี้เนี่ยตายภายในไม่เกิน2เดือนนะฮะอาจารย์เอบอกมันไม่ตายหรอกอยู่ได้เดี๋ยวก็หายการพูดผมยังทำได้การพูดอย่างนี้แหละการเกี่ยวให้เขารักษาให้เขาได้วิชาพลังจิตเป็นบารมีของสมเด็จองค์ปฐมคนไข้ดีขึ้นเขาก็มีความศรัทธาให้อาจารย์รักษาทุกเดือนทุกเดือนมารักษาทุกเดือนจนถึงทุกวันนี้เวลาผ่านมาเท่าไหร่ละ9เดือนพฤษภาถึงทุกวันนี้9เดือนแล้วคนไข้คนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่และร่างกายแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆดีกว่าตอนที่มาหาอาจารย์ใหม่ๆและตอนเดือนพฤษภานะมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าต้องตายภายใน2เดือนแล้วทีนี้คนไข้ก็ไปเจอหมออีกหมอก็บอกว่าต้องตายเนี่ยไม่เกิน2เดือนหรอกผมก็ดูแล้วมัน2เดือนอะไรใช่ไหมคนไข้ดีจะตายหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูคนไข้แต่ที่ว่าเดินไม่ได้เนี่ยทำอะไรไม่ได้นอนอยู่บ้านสามารถขับรถไปรับส่งหลานไปโรงเรียนได้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะอันนี้แข็งแรงดีขับรถได้อะไรได้แต่ว่าอาจจะมีโรคกำเริบบ้างเป็นบางครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมก็ต้องค่อยรักษาค่อยแก้กรรมล้างกรรมไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็อย่างที่เคสยกตัวอย่างคนไข้เป็นมะเร็งแพร่กระจายไปที่สมองนะฮะระยะสุดท้ายเป็นตัวเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมะเร็งเต็มหัวสมองหมดตายแน่นอนยังไงก็ไม่มีวันรอดไปฉายรังสีไปฉายแสงรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชหมอที่ฉายแสงฉายคนไข้บอกต้องฉาย10ครั้งแต่บอกว่าไม่เคยมีใครที่จะทนได้ถึง10ครั้งตายก่อน10ครั้งหมดนะฮะแต่คนไข้ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เอคนนี้ฉายได้ครบ10ครั้งแล้วก็ไม่ตายด้วยแล้วมันรอดทั้งที่หมอที่มหาราชบอกว่าให้ทำพินัยกรรมเอาไปฉายแสงของทำพินัยกรรมไว้เลยเผื่อฉายแสงมันต้องเบลอแล้วตายไปเป็นเรื่องระบบแค่ไม่มีปัญหาเขาก็ทำพินัยกรรมแต่ปรากฏว่าไม่ตายมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความสุขขึ้นแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถามว่าโรคมันหายไปไหมในทางการแพทย์โรคที่เป็นมันไม่หายไปแต่มันอยู่ได้มันไม่กำเริบแล้วก็คนไข้ก็มีชีวิตอยู่มันได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็โอเคแล้วเพราะหลักการในการรักษาทางการแพทย์ที่ถามว่าทุกวันนี้เราต้องรักษาคนไข้โรคเรื้อรังเรารักษาเพื่ออะไรเราไม่ได้รักษาให้คนไข้หายจากโรคเรารักษาเพื่อให้คนไข้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องทุกข์ทรมานและมีคุณภาพชีวิตไม่ใช่บอกมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่านอนพะงาบอยู่บนเตียงใส่เครื่องช่วยหายใจมีชีวิตอยู่ได้จริงๆแต่ว่าชีวิตมันไม่มีคุณภาพมันไม่ต่างจากผักจากปลาอย่างคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยแล้วนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเนี่ยพูดก็ไม่ได้เจาะคอใส่ท่อหายใจก็เลี้ยงไปวันๆจนกว่าจะตายญาติพี่น้องก็ดึงไว้ไม่อยากให้ตายก็ให้หมอเลี้ยงไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่แต่ไม่มีคุณภาพมันไม่มีประโยชน์นะฮะอันนี้แต่ว่าทำยังไงที่ทำให้คนพวกนี้มันดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่มีคุณภาพขึ้นมีความสุขขึ้นผมก็ได้คำตอบว่าวิชาเนี่ยวิชาพลังจิตหรือวิชามหาวิทยาลัยสงขลาของแทนการเอเนี่ยเป็นคำตอบเลยสำหรับผมนะณปัจจุบันนี้นะครับเลยส่วนวิชาการรักษาพลังจิตอย่างอื่นเนี่ยที่ทุกท่านอาจจะเคยสัมผัสมาเช่นการรักษาด้วยพลังจักรวาลก็ดีการรักษาด้วยวิชาอะไรหลายอย่างก็ดีคือผมศึกษานะผมเคยศึกษามาหลายอย่างแล้วผมพูดตรงๆตรงนี้เลยว่าไม่มีวิชาไหนที่จะได้ผลดีเท่าวิชาของท่านอาจารย์เองเพราะผมเป็นหมอแล้วผมศึกษาศาสตร์พวกนี้ด้วยผมไม่ได้ศึกษาวิชาแค่แบบเดียวผมสนใจศึกษาวิชาศาสตร์ที่เป็นวิชาทางด้านเรียกวิชาทางด้านไม่ใช่แผนปัจจุบันซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วในต่างประเทศในยุโรปและอเมริกาเนี่ยสนใจวิชาพวกนี้มากกว่าคนไทยและเขาเก่งกว่าคนไทยด้วยคนยุโรปกับอเมริกาเนี่ยใช้วิธีรักษาด้วยพลังจักรวาลด้วยพลังจิตอาจจะเก่งกว่าคนไทยหลายคนในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำแต่เขาไม่พูดนะครับแต่ถ้าบอกว่าเราจะถามว่าคนพวกนั้นน่ะเท่าที่ผมเห็นมันเทียบอาจารย์เอได้ไหมผมว่ามันไม่มีใครสู้อาจารย์เอได้สักคนในเรื่องของวิชาทางด้านพวกนี้
พราะนั้นเป็นถือว่าเป็นโชคดีมากเลยของคนโคราชและจังหวัดให้เคยที่มีโอกาสได้มารักษาอาจารย์และรักษาฟรีด้วยคนกรุงเทพยังไม่มีสิทธิ์นี้อาจารย์อยู่ที่กรุงเทพเปิดสำนักรักษาคนมาเป็น10ปีคนกรุงเทพไม่เคยมีสิทธิ์นี้ไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้แต่คนโคราชได้รับสิทธิ์นี้เป็นที่แรกในประเทศไทยก็ต้องขออนุโมทนาและขอขอบคุณท่านอาจารย์เกตาทิพย์และคณะทุกท่านด้วยนะครับคุณพี่หมอนะครับพี่หมอท่านก็ดูแลพวกเรากับพี่หมอสุขพี่หมอสาเนี่ยท่านดูแลพวกเรามาทุกครั้งเลยตั้งแต่รอบแรกนะวันแรกยันถึงจะไปที่ใหม่แล้วนะฮะครั้งหน้าพบกัน18กุมภาพันธ์นะฮะฟรีเหมือนเดิมนะฮะซีโรคันฟรีรักษาฟรีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณพี่หมอนะฮะและก็พี่สาพี่หมอสุขพี่หมอสาและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่หมอสุขพี่หมอสาในโอกาสนี้นะฮะวิชามหาพิเศษสงครามนะฮะเป็นวิชาของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วก็พระเบื้องบนหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอหลวงพ่อปานวัดบางลำพูนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์นะฮะที่ท่านนิมิตมาหลายๆท่านท่านมาช่วยกันพระหมอเบื้องบนมาช่วยกันนะฮะแล้วก็มีทั้งเกี่ยวกับศาสตร์การวางฮวงจุ้ยทุกเรื่องเลยนะฮะก็พี่หมอท่านก็เป็นทั้งอาจารย์หมอแล้วท่านได้รับการถ่ายทอดวิชานี้หมดแล้วผมจะบอกให้ไม่ต้องมาหาอาจารย์เอแล้วไม่ต้องมาหาอาจารย์เอตาทิพย์แล้วอยู่โคราชใกล้โคราชเนี่ยพี่หมอท่านเก่งทุกอย่างอยู่แล้วค่ะนะฮะไปหาอาจารย์หมอได้เลยอาจารย์หมอสุขเราเนี่ย0818776983มีคนโทรมาหาผมหลายคนผมโทรบอกว่าอยู่แถวไหนอยู่แถวโคราชภาคอีสานไปหาอาจารย์หมอเลยท่านมีฝ่ามือพลังจิตด้วยท่านเก่งอยู่แล้วทุกทางนะฮะต่อไปอาจารย์เอหายสาบสูญไปเก็บไปหาอาจารย์หมอเลยฝ่ามืออรหันต์อาจารย์ฝ่ามืออรหันต์ท่านเก่งแล้วท่านเก่งทุกทางด้วยนะฮะอ้าวก็เป็นว่านะฮะก็พี่หมอสุขพี่หมอสาแล้วคณะจันเนตาทิพย์ก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะมาจนหายป่วยไป 2,000 กว่าคนแล้วเนี่ย10ครั้งแล้วนะนะฮะครั้งหนึ่งไป2วันใช่ค่ะแล้วเจอที่ใหม่กันเดี๋ยวจะมีตอนนี้มีงานที่อยุธยานะเขาเรียกว่าที่ไหนนะอยุธยามรดกโลกมรดกโลกอย่าลืมไปนะผมคนอยุธยาโปรโมทเลยนะฮะงานมรดกโลกของเราค่ะนะฮะไปที่อยุธยาเลยได้อาจารย์อาคมจันปณีไปถ่ายทำมาใช่เดี๋ยวจะมีเมืองทองธานีก็จะมีร้านตลาดมะลิครับรู้จักตลาดมะลิไหมน้องไมเคิลไม่รู้จักเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานช่วยเปิดวิดีโอหน่อยมีร้านอาหารอร่อยมากทุกร้านเลยมีเสื้อผ้าขายของกันเต็มเลยค่ะนะฮะเมืองทองธานีตลาดนัดมะลิเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวพาไปชมของอร่อยพาไปตอนนี้แหละมีร้านไอศกรีมอร่อยด้วยมีหลายๆร้านนี่คือร้านไอศกรีมนะฮะมีร้านไอศกรีมนี่ก็จะมี50บาทใส่ท็อปปิ้งไม่อั้นเป็นบุฟเฟ่ค่ะเป็นบุฟเฟ่ไอติมบุฟเฟ่เขาให้มา3ถ้วยแก้วเลยผมก็ใส่อีกไอติมกะทิครับหมดแล้วปุ๊บอย่ากินไอติมกะทิหมดนะรอขอท็อปปิ้งกันใหม่ใช่สามารถเลือกท็อปปิ้งได้เยอะแยะมากมายได้9ถ้วยครับ50บาท50บาทเท่านั้นจุกแล้วไงเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับผมมาจันทีการคิดนะฮะขายยาปาทาบำบัดนะฮะผมก็มาที่ร้านไหนนะน้องนะร้านปลายกินร้านปลายกินอันนี้อยู่ที่ตลาดไหนนะตลาดนี้ที่ตลาดมันนี้เรียกเหมือนเมืองทองพี่น้องก็ทำเนี่ยพี่กำลังกินบุฟเฟ่อยู่ใส่ท็อปปิ้ง50บาทเลยใช่ไหมครับให้พี่กินไปชุดที่เท่าไหร่นะสองพี่น้องก็พี่จะกัดกินชุดพี่กัดจะกินสัก100ชุดน้องชื่อไหนนะคุณหล่อชื่อไหนชื่อชันน้องชื่อชันน้องก็เปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเปิดทุกวันติดต่อเปิดใครได้เนี่ยน้องชันพ่อแม่พี่น้องจะมาทานที่นี่ไปบอกเลยเหรอป้ายมีป้ายไหมเดี๋ยวให้อาจารย์อาคมซูมหน่อยร้านปลายติ่มนะฮะอร่อยมากนะพี่ทานแล้วน้องก็มาขายทุกวันไหมน้องมาขายทุกวันไหม
กือบ10วันโอ้ชุดใหญ่แล้วเนาะนะพี่บอกนะอย่างไรอันนะพี่เอาอะไรดีนะควายขึ้นเดินถ้าไม่เอาพี่เอานี่ดีกว่าเออเราเปลี่ยนมานะเนี่ยเข้าไปพี่น้อง50บาทนะฮะก็ใส่ท็อปปิ้งไปอันนะฮะก็มือถือเบอร์อะไรไม่รู้ก็เข้าไปพี่น้องบอกมามือถือจำได้ไหมเอาเบอร์มือถือเบอร์อะไรสองกันเนี่ยการเบอร์บอกเนี่ย0840131217อีกทีนึง0840131217ต่อน้ำกันเลยนะ0840131217ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากนะครับจะได้มุ่งโน้นนะฮะนะครับที่เมืองทองธานีกรุงเทพสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นบายติมใช่ค่ะตลาดมะลิฉันอ้อมีอะไรใครที่ชอบกินไอติมนะคะชอบกินเครื่องเยอะๆนะก็ลองไปที่ตลาดมะลิดูนะคะเป็นไอติมบุฟเฟ่เจ้าของร้านก็เพิ่งมาทีหลังอันนี้เป็นน้องนัทใช่ไหมใช่ค่ะน้องนัทท่านอยู่ในร้านนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าของร้านเพิ่งมาทีหลังนั่นเลยไม่ได้แทรกเราก็จะเห็นแบบบุฟเฟ่ที่เป็นปิ้งย่างอันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่ไอติมใช่ค่ะไอศครีมอร่อยคนที่ชอบใส่ท็อปปิ้งเยอะเราไปตลาดมะลิเราจะไปถ่ายทำให้ดูอีกค่ะจังคะมี SMS นะคะโดนเพื่อนหลอกยืมเงินแล้วไม่คืนควรทำยังไงดีคะคุณน้ำค่ะอ๋อปล่อยไปเลยเพราะว่าถือว่าสะเดาะเคราะห์ไปอดีตชาติเขาอาจจะมาอดีตเขาเคยช่วยเราก่อนตอนนี้เราก็ช่วยเขาบ้างนะฮะเดี๋ยวเราก็รวยกว่าเดิมหรืออนาคตแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้เขาหรือเขาก็อธิษฐานเราก็อธิษฐานให้เขาเอาเงินมาคืนก็ได้แผ่เมตตาบ่อยๆทำบุญภาวนาฐานสังฆทานไปก็ได้อ่ะน้องไปขึ้นมีอะไรนะครับผมใส่นิดนึงอาจารย์ผมไปบ้านอาจารย์เห็นรูปปั้นเทพกุมภันอ๋อเทพกุมภันครับก็เลยว่าเข้าไปขอพรขออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อยากสร้างไว้3องค์ยักษ์ในโลกอยากรู้ตำนานเกือบ3เกือบ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรอ่ะครับแสดงว่าคุณไมเคิลเคยขอพรเคยขอเคยเคยบนใช่มั้ยคะเรื่ององค์เรื่องงานอะไรก็ลูกศิษย์มาบนแก้บนหรือยังสําเร็จแก้บนยังครับเอาแก้ก็บนไว้ครับในอนาคตตอนนี้เดี๋ยวต้องกลับไปแก้อีกทีนึงโอเคก็สําเร็จแล้วใช่มั้ยครับโอเคก็ประสบความสําเร็จจากตัวเองด้วยที่ทางท้าวกุมภันสําเร็จครับเขาถูกคุยกันเยอะเลยที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีโอ้พอดีไม่ได้เล่นนะนะฮะเดี๋ยวต้องลองบ้างท่านชอบท่านเมตตาเรื่องโชคลาภใช่มั้ยคนชอบหวยคนชอบกิจการทำมาหากินมาจากหนังสือหลวงพ่อฤาษีที่เมืองมหาเศรษฐีนะจะบอกว่าเนี่ยถูกคุยกันเยอะมากมายเลยก็เอาเงินมาเลี้ยงโรงทานใช่ค่ะก็เคยบอกแล้วนี่คนถูกหวยก็เอาเงินมาเลี้ยงโรงทานเองก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่เคยบอกไว้นะก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างนะคะทุกคลิปที่รางวัลที่1ก็มาดูหมอกับคุณแม่อ้อยด้วยใช่ค่ะนะดูได้ทาง YouTube ถูกรางวัลใกล้เคียงก็มีมาอีกขอพรท้าวกุมภันก็ถูกรางวัลใกล้เคียงได้ 50,000 ค่ะลอตเตอรี่นี่แหละค่ะนะก็สามารถดูคลิปวิดีโอทั้งหมดนะคะได้ทาง YouTube นะเพียงพิมพ์คำว่าอาจารย์เอตาทิพย์ก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ไปบูชาวัตถุมงคลของผมเนี่ยทั้งหวยทั้งหมดทุกหมดส่วนหมดโลกหมดภัยหมดหนี้หมดสินที่ทำการไปรษณีย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องบูชากันมา8ปีแล้วความเชื่อถือน่ะ100บาททุกชนิดเข้าไปดูได้เวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะอาจารย์เมื่อกี้น้องมันจะพูดถึงอะไรนะค่ะครับอ๋อถามตำนานท้าวกุมภันค่ะครับตำนานนะครับตำนานท้าวกุมภันจะพูดเป็นภาษาเพลงให้ฮะวันนี้ไม่จบแล้วนะอาจารย์กุมภันตำนานหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระดีคนไทยเคารพยกย่องเทพให้หวยเก่งซื้อเองเล่นเองทดลองขอเชิญพ่อแม่พี่น้องบนบานพ่อกุมภันตำนานเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับเข้าใจไหมตำนานซับซ้อนเลยครับอ้าวเวลาใกล้หมดแล้วค่ะเหลือกี่นาทีนะครับ1นาทีอาจารย์คะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะเพียงเข้าไปที่ www.thaitv8.com ค่ะแล้วก็กดลิงก์เลยค่ะรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกเรื่องทุกตอนของช่อง8ทีวีได้เลยค่ะหรือว่าพิมพ์ YouTube พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ไปเลยได้หรือรายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้หรือ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์หรือใครจะเป็นเพื่อนผมเนี่ยใน LINE นะเอตาทิพย์พิมพ์คำว่า A ภาษาอังกฤษ A แล้วก็ TA แล้วก็ TIP เล่น LINE กับผมได้เลยค่ะนะฮะ
ขอพรพ่อกุมภันนะสมเด็จองค์ปฐมท่านเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมภันตรงนี้เทพแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยขอสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนแล้วอธิบดีกุมภันขอให้พ่อแม่พี่น้องชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์ร่ำรวยหมดหนี้มีความสุขความเจริญทุกคนสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะฮะพบกันใหม่พระหัตถ์หน้าค่ะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะและถ้าน้องไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนวางก็มาคุยกันเลยค่ะวันนี้ครับขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับธรรมะพระพุทธศาสนาลิโตโสทัยะเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991